การณ์ช่วงนี้ทุกคนก็ลำบากกันหมดบางคนอาจจะหมดกำลังใจหมดแรงที่จะสู้ต่อสิ่งที่นัดแล้วก็ช่องนัดพอจะทำได้วันนี้นัดจะมาส่งกำลังใจทุกคนส่งแรงให้ทุกคนด้วยการมาแจกคาฟรีฉันกำลังยิ่งใหญ่มูดแบบว่าโอ้โหแม่พระเลยสวัสดีค่ะวันนี้นัดนะคะน้องแนนค่ะเราสองคนจะมาแจกคาฟรีเพราะนั้นเรารู้สึกว่าเวลาหมดกำลังใจอ่ะสิ่งที่ทำให้เราแบบกลับมายิ้มได้อ่ะนั่นคือการอิ่มท้องแต่ไหนๆวันนี้จะมาแจกคาฟรีแล้วจะมาแจกบ๊อบเบ้ไม่ได้รอบที่แล้วนะคะนัทก็มีการทำแกงเขียวหวานแจกไปแล้วแต่ว่ารอบนี้นัทอ่ะจะแบบอยากทำบุญสองต่อก็คือการอุดหนุนร้านค้าด้วยแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและรวมถึงคนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งวันนี้เราจะเลือกอาหารนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ถ้าพูดถึงช่วงนี้นะร้านที่นัทอินเลยเนี่ยเผ็ดฮะซีฮะนัดร้อนแรงโอ้ร้านอาหารที่อร่อยแบบเน้นรสชาติจัดจ้านต้องเขียงตอนเด็กๆก่อนจะได้เกียวต้องรอวันพิเศษเท่านั้นกินปีละครั้งขอใช้คำนี้วันนี้ขอสั่งเป็นเชสกิวแล้วกันนะคะนี่เลยข้าวยำไก่กรอบสไปซี่ข้าวยำไก่กรอบปังข้าวอบไก่ย่างอุ้ยอันนี้ชอบชอบมากชอบที่สุดแล้วและนี่คือข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์อันนี้ก็คือแซ่บอุ้ยแกมีดีลพิเศษเฮ้อลดสู้คู่คนไทยลดสูงสุด 50% มาดูกันว่าในดีลลดสู้คู่คนไทยนะคะมีร้านอะไรนี่เจ๊หมวยข้าวผัดปูชอบกินมากข้าวผัดมาดีมากเนื้อปูลงตัวไม่มีการแฉะร้านนี้ด้วยร้านอร่อยดีนะคะยิ่งสั่งผ่านแกร็บนะคะเขามีโปรแบบจัดเซตคู่ได้ข้าวได้น้ำด้วยโหร้านตะหลิวลดสูงสุด 50% ในดีลนี้นะคะสั่งเยอะขนาดนี้มีงบเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เนี่ย 2,000 เนาะโอ้โหน้อยไปคนเดือดร้อนเยอะแกคนหิวเยอะแล้วเท่าไหร่อ่ะ 11,000 คนละครึ่งได้อยู่แล้วเลยแต่วันนี้งบ11,000ไงก็ได้เยอะมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ามีการใส่โค้ด withyou30 ก็ลดเพิ่มไปอีก 30% แถมยังได้พอยต์อีก88พอยต์ด้วยเมื่อใช้ GrabPay นะและสำหรับลูกค้าใหม่นะคะให้ใส่โค้ด withyou80 ลดสูงสุดถึง 80% มาสั่งเลยจะได้รีบเอาไปแจกกันนะคะอันนี้จากร้านไหนคะเขียงเขียงนะคะโอเคค่ะพี่เอาไปกล่องนึงนะคะกินข้าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะคนพี่บ้านหลังนี้ฮะขอบคุณค่ะแล้วพี่กินข้าวยังโอ้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับในที่สุดตอนนี้ก็ครบทั้ง5ร้านนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนนี่ร้านเขียงนะคะโอ้โหตอนนี้คือกลิ่นกะเพราโชยมากแล้วที่สำคัญคือให้เนื้อแบบจัดเต็มนะฮะนี่ค่ะร้านยุ้งแม่สั่งไปนะคะข้าวไก่เชสเตอร์ไก่เผ็ดนี่อุ้ยแซ่บอยากทานเลยใช่ไหมคนที่ได้รับต้องมีกำลังใจสู้ต่อและนี่เจ๊หมวยกับปูอันนี้ก็ออกปูเยอะจริงปูเยอะจริงเน้นๆ นะฮะตะหลิวปูบอกเรา 50% แต่ดูปริมาณด้วยเยอะมากคือลดแต่ราคานะคะแต่ปริมาณคุณภาพเนี่ยจะเต็มและนี่ค่ะเพิ่งมาส่งเลยร้านอร่อยดีแค่น่ากินมากอันนี้คือกะเพรารวมแต่แบบแน่นเลยใช่แล้วก็มีไข่ป้อมมาให้เลยร้านนี้เราจะคุ้ม 50% ตอนนี้ของพร้อมเตรียมส่งกำลังใจไปที่ไหนดีคะวันนี้เราจะไปทั้งโรงพยาบาลนะคะให้บุคลากรการแพทย์แล้วก็เผื่อแบบเจ้าหน้าที่ใดๆเนาะที่แบบเป็นด่านหน้าและหนึ่งจุดเลยที่น้องรู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงนั่นคือกลุ่มโฮมเลสเพราะด้วยแบบการช่วงนี้คือเขาอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนหิวได้เหมือนกันทุกคนต้องการอิ่มท้องได้เหมือนกันมาแล้วมีคนมาบริจาคเยอะค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าแล้วยังพอไหมคะต้องหกไม่พอแล้วก็จะมีเขียนกันเข้าเวรคนมาบริจาคเยอะแต่ก็ยังไม่พอก็คือสลับเจ้าหน้าที่กันก็พยายามสั่งแบบคาดๆหลายๆอย่างมาเนาะมีทั้งแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยน้อยยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะค่ะบ๊ายบาย
ไปต่อที่2ค่ะวันนี้นะคะก็ประมาณ130กล่องนะคะที่เราเอามาแจกผู้ที่เดือดร้อนบางคนคือยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันแม่คะนี่ค่ะมีเงินร่ำรวยมาแจกคนจนใหม่ขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้าก็ขอให้สู้ๆนะคะสุขใจนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะแม่ได้ทานแล้วใช่ไหมได้ค่ะโอเคนะคะสู้ๆนะคะวันนี้นะคะภารกิจในการแจกข้าวฟรีของเราสองคนก็เสร็จแล้วจริงๆอาจจะไม่ได้แบบมากมายหรือการกระทำของนักการแนมในนี้อาจจะไม่ได้แบบสถานการณ์มันดีขึ้นแต่ตอนนี้นะเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนต้องการอ่ะมันคือกำลังใจเล็กๆน้อยๆนั่นแหละใช่บางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะมันนำให้ผ่านวันนั้นไปได้โดยเฉพาะเรื่องการอิ่มท้องเอาจริงๆนะถ้าท้องอิ่มเราก็จะมีแรงสู้ต่อไปใช่มีความสุขไหมแฮปปี้ได้เห็นรอยยิ้มของการแบบคนที่ได้กินข้าวอร่อยๆก็ทำให้เราอิ่มใจไปด้วยเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะสร้างรอยยิ้มหรือว่าความรู้สึกดีๆให้กับคนดูด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบสามารถแจกข้าวกับทุกคนแต่แบบอย่างน้อยก็ได้ช่วยส่งต่อพลังงานบวกกันแล้วกันเ yeah. นาะงานวันนี้นักแนมขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มีโอกาสเราจะมาแจกข้าวใหม่ครั้งบ๊ายบาย